ของโยมมันจะไปอยู่กับคณะครุศาสตร์อย่างเงี้ยค่ะอาจารย์มันก็เลยกลายเป็นการสอนสังคมศึกษาแบบคณะครุศาสตร์ก็สู้กันไปเพราะครุศาสตร์มันจ่ายเงินเยอะนะ44,000 6ครั้งอาจารย์6ครั้งขึ้นสอบขึ้นสอบสอบหัวข้อ 6,500 สอบ3บท 6,500 ก็รวมกัน12,000 แล้วก็เดินทางไปสอบเองก็กินอยู่ก็สัก 3,000 เอกสารก็สักประมาณ 3,000 ก็ตีไปสักประมาณ 20,000 ขึ้นสอบ1ครั้งจ่ายเงิน 20,000 เสร็จแล้วก็สอบโฟกัสกรุ๊ปเขาก็จะเชิญคณะกรรมการมา 2-3 คนเพื่อที่จะดูเครื่องมือของท่านว่าท่านสอบแบบนี้ท่านใช้เครื่องมือแบบนี้ใช้อุปกรณ์แบบนี้ในการลงไปเก็บข้อมูลลงไปสัมภาษณ์ลงไปแบบไหนลงไปทำกี่เดือนลงไปทำกี่คอร์สอย่างเงี้ยค่ะเขาจะมาดูความเข้มข้นของงานกว่าท่านจะจบเป็นด็อกเตอร์นะเสร็จแล้วท่านก็สอบจบพอสอบจบคณะกรรมการคนใหม่ก็มาไม่ใช่คนเก่าคนใหม่ที่จะมาประเมินท่านมาดูท่านก็มาดูท่านสอบสักประมาณ20นาทีนะก็แบบดูนั่งฟังแล้วเขาก็จะเริ่มดูแต่ละหน้าซึ่งการสอบจบของท่านก็ต้องจ่ายอีก 6,500 แล้วก็สิ่งที่ท่านจะต้องจ่ายก็คือการเข้าเล่มเอกสารการเข้าเล่มเอกสารเสร็จแล้วเวลาท่านสอบจบเสร็จแล้วท่านก็ต้องไปแก้ไขให้เสร็จภายในระยะเวลา30วันแล้วเอางานที่ท่านเขียนเนี่ยเอาไปตีพิมพ์ลง TCI ฐานหนึ่งซึ่งฐานหนึ่งมันต้องจ่าย 6,000 ใช่ไหมบางที่มัน 6,000 บางที่มัน 8,000 บางที่มัน 5,000ต่อหนึ่งงานถ้าใครมีตัวตนมาปรึกษากันได้ได้ค่ะได้การติดการจบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ก็เด็กปตรีปโทเขาก็มาหาโยมหมดเลยเขาก็มาหาเขาก็มาปรึกษาอาจารย์ว่าทำวิจัยแบบนี้จนเขาหอบสามบทมาเลยอาจารย์หอบสามบทมาวางกัน7-8คนเลยแล้วก็เอามาให้เราดูเลยว่าทำแบบนี้ถูกไหมอาจารย์แล้วลงไปเก็บข้อมูลนี้ถูกไหมบางทีก็ส่งไฟล์มาให้เราดูก่อนว่าเอาเธอทำอย่างนี้ผิดนะแล้วก็เออแบบนี้ถูกแล้วรีบไปเขียนงานตีพิมพ์เลยอย่าไปเสียเวลาเงี้ยเขาก็จะรีบไปเขียนงานตีพิมพ์ก่อนแล้วก็จะบอกนิสิตว่าทำยังไงให้จบเร็วๆอย่างเงี้ยเป็นต้นแม้แต่นิสิตปตรีอยู่ที่มจ.เราเองก็ยังต้องไปหาอาจารย์เงียบๆเลยก็ยังต้องไปหาหลายคนว่าอาจารย์เขาให้ทำวิจัยในชั้นเรียนแต่เขาให้ทำคนละ1งานผมจะทำเรื่องอะไรดีแล้วท่านเรียนเรื่องอะไรมาเรียนวิชานี้มาสนใจเรื่องอะไรเขาสนใจแบบนี้เราก็เริ่มตั้งข้อหัวข้อให้เขาทำข้อนี้นะวัตถุประสงค์แบบนี้นะแล้วก็ไปหางานมาใส่แบบนี้เขาก็เรียนมาเขาก็วิ่งไปนั่นของเขาเองเขาก็วิ่งเขาก็ได้ถึงเวลาเขามาเรียนพอถึงเวลาเสาร์ที่เขาวิ่งไปหาเราเพื่อที่จะให้งานเขาเสร็จเพราะจบนะเรียนจบแล้วมันจบเนี่ยมันจบทุกคนมันต้องสอบทุกคนมันต้องจบทุกคนแต่ที่คุณจะผ่านไม่ผ่านมันอยู่ที่วิจัยของคุณปอโทเหมือนกันปอเอกเหมือนกันเรียนจบทุกคนแต่มันไปอยู่ที่วิจัยกับผลงานตีพิมพ์แค่นั้นเองค่ะอาจารย์ที่ท่านจะต้องไปสู้ด้วยตัวของท่านเองเพื่อนที่เรียนกับท่านนะไม่มีใครช่วยท่านได้เพราะเขาเองก็อยู่ในชะตากรรมเดียวกันจากนั้นถ้าท่านบริหารเวลาของท่านได้ท่านจะได้เอาเวลาว่างของท่านไปทำงานเอาเวลาของท่านไปเพิ่มศักยภาพทางอื่นไม่ต้องเสียเวลาแบบนี้ดังนั้นสมมติว่าโยมตื่นมาตอนเช้าอย่างวันนี้อาจารย์โยมจิบกาแฟเสร็จแล้วปุ๊บโยมก็ยังไม่ได้กินข้าวโยมก็เปิดงานวิจัยของโยมดูก่อนโยมก็เปิดงานวิจัยโยมก็แก้งานวิจัยของโยมไปได้2หน้า3หน้าโยมก็ปิดไว้เมื่อปิดไว้เสร็จแล้วปุ๊บโยมก็อัดวิดีโอเพราะว่าโยมทำช่อง YouTube ว่าในเรื่องของพระสาวกในพระพุทธศาสนานะเมื่อเช้านี้ก็พูดถึงเรื่องของพระราหุลกับพระโมคคัลลานะได้2ม้วนได้2วิดีโอก็พูดว่าพระโมคคัลลานะพ่อชื่ออะไรแม่ชื่ออะไรอายุเท่าไหร่ไปเรียนจบไตรเพศแล้วก็ไปมีเหตุการณ์ยังไงกับเขาแล้วก็ไปเจอพระพุทธเจ้าตอนไหนแล้วไปฟังธรรมแบบไหนกับพระพุทธเจ้าจนบรรลุเป็นพระอรหันต์อย่างเงี้ยอาจารย์นายกก็จะสรุปท้ายทำเป็นวิดีโอออกมาในฐานะที่เราเรียนสาขาพุทธใช่ไหมเราก็อยากจะผลิตวิดีโอตรงนี้ให้เด็กเขาได้ฟังอย่างเงี้ยค่ะแล้วโยมทำเสร็จเนี่ยพวกโยมก็มาถึงที่นี่โยมก็ไปกินข้าวกินข้าวของโยมก็กินง่ายๆก็คือข้าวเปล่าหนึ่งจาน
ก๋วยเตี๋ยวหนึ่งชามเพราะว่าโยมไปอยู่ประเทศจีนแล้วโยมกินแต่แบบนั้นแล้วมันอยู่ท้องโยมก็กินง่ายๆแบบนั้นนะฮะแล้วตัวเบาผิวด้วยโยมกินเสร็จปุ๊บโยมก็มาหาท่านโยมก็มาเปิดคอมไว้ก่อนแล้วโยมก็ไปหาเพื่อนของโยมก็ไปถามว่าจะเขาจะสอบช่วงไหนต้องสอบนักศึกษาสอบช่วงไหนก็บอกว่าช่วงนี้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 อ่ะโอเคได้แล้วพวกท่านก็มาก็นั่งรอเราก็เข้ามาคุยงานกันแบบนี้งานโยมก็ไม่เสียตื่นเช้ามาโยมก็ได้งานเรียนปริญญาเอกของโยมด้วยก่อนที่จะมาสอนพวกท่านถ้าโยมตื่นขึ้นมาแล้วโยมนั่งตอนเช้าจิบกาแฟดูหนังเพลินๆภาคเช้าถึงเที่ยงโยมจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยแล้วเวลามันผ่านไปทุกวันอายุของโยมมันเยอะขึ้นทุกวันท่านไม่มีเวลาไปคิดเหมือนเด็กแล้วเพราะท่านต้องทำอะไรก็ได้ที่มันเป็นประโยชน์ต่อตัวเองหนึ่งต้องจบให้เร็วที่สุด2 1วันมันมี24ชั่วโมงท่านจะจัดการยังไงให้ท่านได้งานให้ได้งานที่เยอะที่สุดแล้วงานตัวเองก็จะได้ไม่ต้องเสียงานราชก็ไม่ต้องเสียงานสังคมชุมชนก็ไม่ต้องเสียงานเจ้าอาวาสก็ไม่ได้เสียซึ่งมันรวมแล้วแต่จะต้องมีการบริหารการจัดการตัวเองทั้งสิ้นนะฮะต้องมีการบริหารจัดการเวลาทั้งหมดเลยดังนั้นถ้าอย่างนั้นอาจารย์ไม่สามารถมาสอนท่านได้พอสอนตอนเย็นนี้โยมต้องไปเตรียมตัวที่จะสอนอินเตอร์อีกพระโยมสอนอยู่อินเตอร์โยมก็ต้องเตรียมตัวที่จะไปสอนนะฮะโยมก็เตรียมตัวที่จะไปสอนนะฮะแล้วตอนเย็นอีกประมาณหนึ่งก่อนหนึ่งทุ่มโยมก็ต้องไปเยี่ยมนะนางที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งนางเจาะคอเขาเจาะคอหายใจที่คอกินข้าวที่คอนะเพราะว่ามันเป็นมะเร็งในเส้นอะไรนะเขาเรียกว่าเส้นเลือดเส้นหลอดลมหายใจอาจารย์แล้วมันเป็นเนื้องอกที่มันไปติดหลอดลมนะฮะที่มันไปอยู่ในหลอดลมเลยค่ะแล้วเขาก็เลยต้องตัดหลอดลมตัดอะไรออกหมดเลยก็เลยไม่สามารถทำอะไรได้กับปากก็คือเป็นใบ้เป็นตลอดช่วงชีวิตถ้าผ่าตัดแล้วหมอบอกว่าถ้าผ่าก็คือไม่สามารถพูดได้ตลอดชีวิตหายใจทางนี้นะจะกินก็กินทางนี้แล้วก็จะพูดน้ำปากข้างน้ำลายก็ต้องออกทางนี้หมดเลยก็เหมือนตุ้งโป่งในองค์บาปเนาะก็มันกลายเป็นปากแต่มันมีปากเด็ดมันทำอะไรไม่ได้นะอาจารย์ใช่ไหมเป็นทำกรรมอะไรเนาะไปทำกรรมอะไรไว้เนาะอะไรประมาณนั้นเขาไปทำกรรมอะไรออกเอาไว้เขาถึงได้เป็นอย่างนั้นนะครับแต่ที่โยมเห็นนะอาจารย์ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรเพราะโยมจะชอบไปนั่งสมาธิที่วัดทุกเย็นที่โยมไปเห็นเนี่ยนะฮะเปิดหน้าต่างได้ไหมอยากก็เปิดแค่หน้าต่างไปแต่ละบานอาจารย์พี่นะเขาบินไปแล้วเดี๋ยวเขาจะออกเองนะคะนะครับเขาจะหาที่ออกของเขานะครับเขาเข้ามาได้ต้องออกได้ใช่แต่เป็นว่าเขากังวลแค่นั้นเองเขามันคืออะไรแต่เป็นว่าเขามองเขาเห็นกระจกว่ามันแล้วเขาชนแล้วเขามันน่าจะเบลอแล้วชนแล้วเขาฉันเบลอแล้วฉันงงอะไรประมาณนี้เป็นต้นเพราะว่าเขาเห็นมันใสๆไงเขาจะมองนี่มันคืออะไรนี่คือสัตว์นะสัตว์นี่คือเสียเปรียบอยู่อย่างหนึ่งคือเชื่อลูกตาตัวเองนะฮะเชื่อลูกตาตัวเองนะแต่พวกเราเนี่ยเรามีลูกตาแต่อาศัยไว้ดูเฉยๆแต่ว่าเรามีสมองไว้สำหรับคิดว่าสิ่งที่เรามองเห็นน่ะเชื่อได้หรือไม่เห็นไหมมันมีวิจารณญาณต่างกันแต่สัตว์น่ะเขามองเห็นอะไรเขาจะเชื่อแบบนั้นแต่เขาไม่มีกระบวนการคิดเหมือนเรานั่นคือวิบากกรรมที่เป็นตัวกดนะฮะวิบากกรรมที่เป็นตัวกดแต่ส่วนน้าชายของโยมที่โยมเห็นในสมาธินะของโยมเองนะโยมนั่งทำสมาธิอธิษฐานดูว่าพี่น้าเนี่ยจะทำการผ่าตัดเนี่ยจะรอดไหมเพราะว่าเพื่อนๆเขาบอกว่าอย่าผ่าเลยและแกตัดสินใจว่าแกจะไม่ผ่าก็ว่าไม่รอดผ่าได้ก็ไม่รอดเนาะเพราะว่าหลายคนก็ผ่าแล้วก็อยู่ได้2เดือนเกือบก็ตายเนี่ยแต่ถ้าอยู่แบบนี้แกก็จะหายใจไม่ออกเนี่ยก็อธิษฐานไปผ่าอธิษฐานไปเสร็จแล้วก็ทำสมาธินะแล้วภาพที่โยมเห็นเนี่ยโยมเห็นแกเนี่ยไปหวานปลาและไปได้ปลาช่องตัวใหญ่หลายตัวมากและแกเอาเชือกนะอาจารย์เป็นเชือกเหมือนเชือกที่ได้จากธรรมชาติมันที่มันเป็นคราวอะและแกเจาะตรงเนี้ยปลาแล้วมันไม่ตายแล้วแกเอาห้อยไปกับเอวของแกใช่แล้วมันก็อ้าอยู่อย่างนั้นของมันนะมันก็อ้าอยู่อย่างนั้นของมันแล้วก็เยอะมากเลยกับแกทำแบบนี้แกทำ
ทำแบบเนี้ยเยอะมากแล้วก็หลายครั้งที่แกเคยเอาไม้เสียบไปที่ปากปลาเนาะแล้วทะลุไปที่ท้องนะคะแล้วก็ย่างสดๆแบบนั้นกินแล้วก็ถามว่าแกไปทำอย่างนี้ใช่ไหมแกบอกว่าโอ้แกทำแต่แบบนี้แกหากินแต่แบบนี้ก็เลยบอกว่าโอ้มันน่าจะเป็นวิบากหรือเปล่าพอเวลานั้นปรากฏว่าจะทำบุญพ่อแกเนาะซึ่งเป็นตาของโยมวันนั้นแกไม่ได้อยู่แอคซิเดนต์นะเข้าโรงพยาบาลเย็นวันนั้นไม่ได้อยู่ทำบุญก็เลยจะหายใจไม่ออกหายใจไม่ออกหายใจไม่ออกแกก็ดิ้นเหมือนปลาเลยนะแล้วเราต้องไปทุบหลังแกแล้วก็ต้องแกต้องหาช่องแบบบีบคอเพื่อให้มันมีช่องเข้าไปข้างในแล้วก็เพื่อเอาลมเข้าไปนะฮะจ้าเพราะว่ามันก้อนขนาดนี้มันไปปิดอยู่ในคอนะแล้วก็ต้องว่ามันว่าหาช่องลมให้มันมีลมเข้าไปจนตัวแกเหลือหมดนะเสร็จแล้วก็เลยเอาส่งหมอก็เลยบอกว่าจะผ่าไหมอะไรไหมแต่ก็ไม่ได้ยอมรับว่าจะโน่นนี่นั่นนะก็เลยเจาะคอไปก่อนก็เลยเจาะคอให้หายใจก่อนก็เลยเจาะคอไปแล้วแกก็เจ็บโอ้ยดิ้นจนทรุดทุรายมากเลยแล้วก็สายโน้นเข้าสายนี้เข้าเราก็เลยเห็นโอ้ตายแล้วเหมือนภาพที่เราเห็นที่แกเจาะปลานะฮะเสร็จแล้วก็เลยหมอก็เลยให้ทำเรื่องว่าถ้าตายก็อย่าโทษหมอโทษอะไรนะแต่หมอจะทำการผ่าตัดให้ปรากฏว่ามันกินไปจนถึงแก้มนะอาจารย์เวลาเขาผ่านะเขาปูดเอาเนื้อนะเขาปูดเอาเนื้อนี่ออกจากแก้มหมดเลยนะตั้งแต่เนื้อข้างเนี้ยจนถึงคอนะแล้วไอ้เข้าออกหมดเลยนะอาจารย์ไม่เหลืออะไรเลยอ่ะเออแล้วก็เจาะกระดูกตรงเนี้ยเพื่อให้เอาก้อนตรงนั้นออกอย่างเงี้ยโอ้ยนึกว่าคนจะไม่รอดนะครับพักเกือบ14วันนอนสลบอยู่ในนั้นนะ14วันนะฮะสัตว์นี้ด้วยความที่แกเป็นคนที่ชอบสวดมนต์แกเป็นคนที่ถือธรรมปฏิบัติธรรมแกเป็นคนแบบบูชาพระบูชาอะไรมาตลอดนะแกเป็นคนเชื่อในกฎแห่งกรรมแต่แกก็ต้องทำมาหากินเนาะด้วยเหตุนี้หรือเปล่าแกเลยไม่ตายอาจารย์ทุกวันนี้แกยังมีชีวิตอยู่แต่ยังอยู่โรงพยาบาลเพราะหมอว่าให้อยู่3เดือนเขาให้อยู่3เดือนเพื่อดูแลแผลแต่ว่าที่เราเห็นนั้นก็คือว่าแกต้องหายใจทางคอเหมือนกับที่แกทำกับปลากับอะไรแบบนั้นอาจารย์แบบนั้นนะแต่ทีนี้หมอเขาก็บอกว่ามันก็เสี่ยงกับการติดเชื้อเพราะหนึ่งมันต้องกินก็ต้องกินทางคอแล้วก็จะไปกินพวกข้าวอะไรก็ไม่ได้ก็ต้องมาบดมาทำให้มันเป็นน้ำเป็นอะไรทั้งหมดอาจารย์มันจะเอามากินเลยไม่ได้เคี้ยวอะไรก็ไม่ได้คือต้องกินผ่านทางนี้ทางเดียวแค่นั้นนะมันก็เลยกลายเป็นเหมือนคนอ่อนแอคนแบบถ้ามีเมียก็เหมือนจะช่วยงานอะไรเมียไม่ได้บางงานเกิดกระแทกน้ำลงสังขารอยู่ได้มันก็เลยทำให้โยมเห็นว่าอุบาทกรรมอย่างนี้ก็มีนะสังสมจากนั้นมาโยมก็เลยผมไม่อยากฆ่าไม่อยากอะไรเพราะว่าสมัยนั้นเราเป็นเด็กเนาะพ่อแม่ยากจนก็ต้องไปหาปูหาปลาตอนนี้ก็รู้สึกต้องถือศีลกินเจสวดมนต์แผ่เมตตาแล้วต้องพยายามทำบุญกฐินต้องพยายามสร้างพระพุทธรูปต้องพยายามถือศีลแปดตัวเองแล้วก็แผ่เมตตาแล้วก็เสร็จที่ให้เรามีปัญญามากที่สุดคือต้องวิปัสสนากรรมฐานอย่างเงี้ยต้องพยายามทำให้กับตัวเองเยอะๆแล้วพ่อเห็นแบบนั้นเห็นเยอะแล้วอย่างเงี้ยอาจารย์มันก็เลยกลายเป็นทำให้เราได้รู้แล้วก็สอนเราไปในตัวด้วยอย่างเงี้ยค่ะโอเคนะคะตอนนี้เราจะยุตินะคะตอนนี้บ่ายโมงบ่ายหนึ่งโมงหนึ่งนาทีใช่ไหมคะครับค่ะจะให้เสร็จงานโอเคท่านอาจารย์ปิด